สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและสำหรับคลิปนี้เรามาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโรด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาหัวเต่าณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเป็นเครื่องเตือนสติเราท่านทั้งหลายและเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาไปด้วยในตัวการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรคำว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงตั้งตัวให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาไม่ต้องลืมตาดูอะไรทั้งนั้นเวลานี้เป็นเวลาดูใจเป็นเวลาปฏิบัติเอาจิตใจของตนให้มีความสงบระงับเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ทั้งสามประการนี่แหละเป็นหลักแก้วของพระพุทธศาสนาเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้ย่นย่อคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมาลงในคำว่าพุทโธพุทโธพุทธะนี้เป็นภาษาบาลีเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ก่อนที่ท่านจะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านมีความตั้งใจอันใหญ่หลวงเมื่อท่านเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการทำบุญสุนทานรักษาศีลภาวนาจึงได้ตั้งความมุ่งหมายอันใหญ่ยิ่งไว้ว่าข้าพเจ้าจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมี10บารมี30ทัศน์ให้เต็มบริบูรณ์เพื่อจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะได้โปรดสัตว์ลื้อขนสัตว์ช่วยมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายให้ไปถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดมาตายในโลกอันแสนทุรกันดารนี้อีกต่อไปเมื่อท่านตั้งสัตว์อธิษฐานใจลงไปอย่างนั้นแล้วท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรก็ตามจิตใจของท่านนั้นชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาตลอดมาจนแก่กล้าสามารถได้มาตรัสรู้ที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทโธนี่แหละแล้วก็ให้นึกคำว่าพุทโธคำเดียวนี่แหละนึกในใจไม่ต้องออกปากเมื่อเรานึกอยู่พุทโธพุทโธก็ให้รวมจิตใจเข้ามาในคำว่าพุทโธนั้นที่ผู้นึกพุทโธก็คือจิตใจของเรานี่เอง
คนเราคนหนึ่งนั้นมีจิตใจอยู่ดวงเดียวคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่นี่แหละมาครองอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้จึงได้พาร่างกายสังขารอันนี้รูปประขันอันนี้ยืนเดินนั่งนอนไปมาในที่ทั้งปวงมีจิตใจพาไปพาอยู่พาลำลึกอยู่ในพุทโธก็จิตใจอะไรทุกอย่างในตัวคนเรานี้ท่านว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยดวงจิตดวงใจอันนี้ทั้งนั้นคนเราจะทำบาปหยาบช้าทารุณก็ใจมันหยาบช้าทารุณเป็นมหาโจรในโลกก็คือใจนั่นแหละมันพาทำเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ใจนั่นแหละเราจะบำเพ็ญภาวนาได้ก็ใจนี่แหละคำว่าจิตใจนี้ไม่ต้องหาเป็นรูปร่างสีสันฐานเหมือนตัวคนใจไม่มีเพศหญิงเพศชายจิตใจนี้มีความรู้สึกอยู่ในตัวตลอดเวลาเมื่อท่านจัดในขันห้ารูปหมายถึงตัวเราทุกคนนี่แหละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้ให้ชื่อว่ารูปประขันส่วนนามขันจิตใจนั้นมีทำงานอยู่สี่อาการเวทนาเสวยสุขเสวยทุกข์รับเอาสุขทุกข์อันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนี่อยู่ตลอดเวลาดูแต่ว่าเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือเป็นบาดแผลอย่างที่ใดที่หนึ่งในร่างกายก็บ่นว่าเราไม่สบายเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็จิตนั่นแหละมันมายึดถือความจริงดวงจิตนั้นมันไม่มีเจ็บอะไรเพราะว่าจิตจริงๆนั้นมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็คือจิตผู้รู้นี่แหละเมื่อจิตผู้รู้ในคิดออกไปภายนอกก็ให้ชื่อว่าสังขารปรุงแต่งคิดนึกดิ้นรนไปตามกิเลสในโลกนี้ก็คือจิตใจนี่แหละมันดิ้นรนวุ่นวายไปท่านจึงให้รวมเอาจิตใจดวงนี้มานึกมาน้อมมาเจริญอยู่ในคำว่าพุทโธในใจพุทธโธในใจนี้คือว่ารวมใจเรามาอยู่ในตัวในใจโดยเฉพาะที่เรานั่งฟังธรรมอยู่ก็ไม่ให้จิตใจเราคิดไปภายนอกให้ใจรับรู้รับเห็นอยู่ในเวลาการได้ยินได้ฟังนี้ในขณะเดียวก็ให้รวมจิตเข้ามาอย่าคิดไปภายนอกเมื่อจะคิดไปปรุงไปแต่งไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าสังขารมารกิเลสมารกิเลสตัณหาในจิตใจที่มันแส่สายลุ่มหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นไม่มีที่จบที่สิ้นไม่มีที่อิ่มที่พอพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีอันความอยากความต้องการในจิตใจมนุษย์ที่ปรุงแต่งไปตามสังขารวิญญาณนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นดิ้นรนวุ่นวายอยู่อย่างนี้เองเมื่อมาถึงเวลานั่งกรรมฐานภาวนานั่งบริกรรมก็ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในคำว่ารวมจิตใจก็คือว่าตัดกระแสอาการภายนอกออกไปทำความรู้สึกอยู่ในตัวปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปนี่แหละเป็นที่อยู่อาศัยของจิตใจแต่ว่ารูปร่างกายนี้ไม่ใช่จิตใจแต่เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนคนเราเกิดมาในโลกนี้อยู่อาศัยบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่กำบังป้องกันภัยอันตรายตัวคนเราเนื้อนั้นเวลาแดดออกฝนตกลมพัดภัยอันตรายใดๆจะบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารนี้ก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนกุฏิวิหารที่พักอาศัยก็ปลอดภัยไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายนัก
ร่างกายสังขารของเรานี่ก็คล้ายกันกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนเราภายนอกจิตมาอาศัยมายึดเอาถือเอารูปประขันร่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่อยู่ภายในก่อนที่จะได้รูปประขันอันนี้มาทุกคนที่มาเกิดนี้ต้องไปปฏิสนธิวิญญาณนอนในครรภ์มารดาในท้องแม่ต้อง9เดือน10เดือนจึงได้คลอดได้เกิดมาเกิดมาก็ไม่ใช่ว่ามันจะใหญ่โตรวดเร็วไปมาได้หรือว่าใหญ่เหมือนเราที่เป็นอยู่นี่ไม่ได้มนุษย์คนเรานั้นถ้าเพียงแต่ว่าเกิดมาอย่างเดียวไม่มีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยดูแลรักษาให้ตายมนุษย์คนเราไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานบางจำพวกสัตว์สิ่งเดรัจฉานบางจำพวกนั้นพอเกิดมาหากินเองใหญ่โตไปได้แต่มนุษย์เราหาเป็นเช่นนั้นไม่เกิดมาแล้วต้องมีผู้ดูแลรักษาถ้าไม่มีผู้ดูแลรักษาตายทุกข์ลายไปไม่มีเหลือที่เรามีชีวิตมาจนถึงวันนี้บิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมผู้ดูแลรักษามาจึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาให้น้ำให้อาหารแล้วชีวิตก็ต่อเนื่องกันมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งใหญ่โตอายุ10ปีกว่าหรือว่า20 30ปีเลี้ยงตัวเองได้แล้วบิดามารดาก็ไม่ต้องเกี่ยวเลี้ยงตัวเองทำมาหาเลี้ยงชีพไปตามเรื่องอันนี้คือว่ารูปขันธ์ร่างกายร่างสังขารอันนี้จะต้องอิงอาศัยสิ่งต่างๆจึงเป็นมาได้จนถึงเวลานี้เมื่อมาถึงเวลาการปฏิบัติบูชาภาวนาเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจคําว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องรวมกําลังจิตใจเข้ามาตั้งภายในดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในนี้ให้ได้จิตใจนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะเหมือนคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีใครจะดูโดยวิธีใดก็ไม่มีรูปร่างสีสันฐานแต่มันมีกำลังจิตใจนี้เวลามันคิดทำบุญก็เป็นบุญไปมันคิดทำบาปก็เป็นบาปไปต่างแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันสิ่งใดเป็นบาปก็ไม่คิดไม่พูดไม่ทำไปตามเรื่องบาปก็ไม่เกิดขึ้นเรามาเจริญภาวนาสงบจิตสงบใจก็ให้จิตใจเราเย็นสบายโยในคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธหมายถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติบังเกิดในโลกนี้มาหลายพันปีแล้วเราท่านทั้งหลายเพิ่งมาเกิดในภพนี้ชาตินี้ยังไม่ถึงร้อยปีเราได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนกันมาโดยลำดับจนมาถึงเราท่านทั้งหลายก็ยังรู้จักว่าพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีเราได้ศึกษาฟังมาตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยินเสียงเหล่านี้ว่าทานการให้การบริจาคศีล5เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยอันนี้เป็นศีล5หรือว่าโทษ5อย่างผู้ใดรักษาได้ไม่ไปทำโทษ5อย่างนี้เว้นภัยก็ไม่มีผู้มีศีลอยู่ที่ไหนก็เย็นอกเย็นใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายถ้าคนเราไม่มีศีลหลักศีล5นี้ไม่มีในตัวไม่มีในใจเป็นมหาโจรธรรมดามหาโจรหรือคนขี้ลักขี้ขโมยปุ้นจี้ฆ่าเจ้าเอาของนั้นไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นมนุษย์ก็ไม่ไว้วางใจเพราะว่าคนๆนั้นไม่มีศีล5ประการ
เมื่อไม่มีศีล5ประการมันจะฆ่าจะฟันจะทำลายลักขโมยสิ่งของของบุคคลผู้ใดมันก็ทำไปตามอำนาจของจิตใจร้ายของมันไปโยที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นใครก็ไม่ไว้วางใจคือคนทำบาปใจของเราที่คิดไปในบาปอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรคนโน้นคนนี้คนที่เราเกลียดชังก็อย่าให้เขาตายคนที่เรารักชอบคอพอใจก็จะให้เขาอยู่ในโลกนี้นานแสนนานอันนี้เป็นธรรมดาจิตใจไม่ได้ภาวนาในทางพุทธศาสนากิเลสธรรมดามันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของบุคคลผู้ใดนั้นมันไหม้หัวใจของบุคคลผู้นั้นจนเป็นเท่าเป็นฐานไปเมื่อไหม้ในใจของตนเองแล้วก็ออกมาไหม้ภายนอกบุคคลผู้อื่นก็ตามไปไหม้ทำความเดือดร้อนให้ทุกอย่างทุกประการเมื่อเรามาภาวนาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมื่อเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนี้เราจะได้ฝึกหัดตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้บำเพ็ญบารมี10ประการคือการทำบุญให้ทานนั่นหนึ่งการทำบุญให้ทานของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อท่านยังไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าทำมากมายหลวงหลายจนกระทั่งไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติที่มาเกิดในโลกนี้ก็เกิดมาชาติใดก็ทำบุญให้ทานตลอดมาไม่มีความท้อถอยในการให้การบริจาคนิสัยใจคอของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลไม่ว่าใครจะเอาอะไรสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่ยอมเสียสละให้ทั้งนั้นแม้กระทั่งชีวิตก็เสียสละให้เสือกินได้แสดงว่าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเรานั้นการให้การบริจาคนี่เรียกว่าเหลือเกินจะเห็นได้ครั้งสุดท้ายที่พระองค์บำเพ็ญทานบารมีให้เต็มที่เกิดมาครั้งสุดท้ายนั้นเรียกว่าเป็นพระเวสสันดรชาดกตั้งแต่เกิดมาแต่ท่านเกิดในตระกูลเท่าพญามหากษัตริย์เป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองมีวัตถุเข้าของบริษัทบริวารเต็มแผ่นดินท่านก็ทำบุญให้ทานมีอะไรก็แจกจ่ายจือจานให้แก่มนุษย์ไม่มีตระหนี่เหนียวแน่นผูกพันอยู่ในใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งทานไปทานไปจนไปถึงทานช้างเผือกเมื่อทานช้างเผือกงานินเป็นช้างที่มีบุญบารมีไปอยู่บ้านใดเมืองใดก็พาให้ฟ้าฝนชนทาตกลงมาคล้ายกันกับปีนี้ฝนมันตกทางกรุงเทพมากอย่างนั้นแหละช้างเผือกไปตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ตกจนท่วมไปหมดที่ไหนมันแห้งแล้งเขาก็มาขอเอาช้างเผือกนี่ไปก็เกิดปฏิกิริยาแก่ประชาชนชาวเมืองว่าไม่ไหวแล้วเวสสันดรนี้ต้องขับไล่สายส่งทานอะไรอะไรก็ทานได้แต่ไปทานช่างเผือกต่อไปพวกเราทั้งหลายก็จะไม่ได้มีน้ำมาทำไร่ทำนาฝนไม่ตกจึงได้ขับไล่เวสสันดรชาดกเนี่ยว่าเดินกระบวนแห่กระบวนเดินกระบวนมาถึงพระราชวังให้พระเจ้าสนใจขับไล่พระองค์ก็ไม่มีทางที่จะต่อสู้ประชาชนได้จึงได้ขับไล่เวสสันดรชาดกให้ออกจากเมืองพระราชวังไปทีแรกก็ให้รถม้าพาไปทีนี้พอออกจากเมืองไปไม่มากนักก็มีพวกมาขอรถม้าขอม้าก็ทานให้ทีนี้มีลูกน้อยอยู่2คนกันหาชาลียังเล็กอยู่
สองสามีภรรยาก็อุ้มลูกคนละคนเดินไปมุ่งหน้าไปเข้าไปในป่าในเขาในเขาคีรีวงกตคล้ายๆ กันกับถ้ำผาปล่องนี่แหละมันเข้ามาในภูเขาพอเข้าไปถึงนั้นก็มีผู้คู่คนสมัยก่อนเขาไปสร้างไปทำบรรณศาลาคือว่าปลูกเป็นศาลาไว้ในถ้ำในป่านั้นในเขาคีรีวงกตนั้นก็เลยไปจำศีลภาวนาอยู่ที่นั้นนางมัทธีก็หาหัวไม้ลูกมันมาเลี้ยงกันทีนี้อิตาชูชกนี่ได้เมียสาวแล้วก็เมียสาวก็อยากได้กันหาสาลีได้ข่าวว่าลูกน้อยเอามาเป็นคนใช้ให้ผัวแก่ๆมาขอจากเวชสันดรอิตาชูชกเวชสันดรก็ฝืนใจผู้หญิงไม่ได้ฝืนใจเมียสาวไม่ได้ก็มาพายถงย่ามมาตามเรื่องจึงมาถึงที่เวชสันดรบำเพ็ญศีลอยู่ภาวนาพุทโธอยู่แล้วก็มาขอกันหาชาลีลูกน้อยแต่ว่าตาพามชูชกนั้นก็ฉลาดเวลา ตอนเช้านางมัทธีแจ้งแล้วก็ไปหาลูกไม้หัวมันมาเลี้ยงกันในป่านั้นมันมีตอนนางมัทธีไม่อยู่ก็มาขอแกรู้ว่าถ้านางมัทธีอยู่แกไม่ให้เอาเวลาเวชสันดรอยู่องค์เดียวมาขอเวลานั้นเวชสันดรก็สละทานให้ชูชกคนเฒ่าคนเฒ่าได้เมียสาวทีนี้ตาชูชกก็มัดเชือกเอากันหาสลีจูงไปในป่าในยังเพื่อออกไปสู่เมืองของตนเองแต่มีเทวดาบันดาลให้ตาชูชกหลงทางเข้าไปเมืองสนชัยเมืองของเวชสันดรชาดกนั่นเองทีนี้พระเจ้าปู่พระเจ้าตาก็เห็นเข้าก็ไถเอากันหาสลีคืนมาแล้วก็เลี้ยงดูรักษาอิตาชูชกเต็มที่เมื่อไถเอาแล้วก็อิตาชูชกนั้นก็ขี้โลภเห็นเขาเลี้ยงใหญ่แล้วก็กินแล้วบัดนี้เอาให้อิ่มหนำสำราญเก็บขาหมูเข้ามาใส่เก็บขาไก่เข้ามาลีลันขาหมูมันความเท่ายิ่งมักปากครับอากผ้าพามเลี้ยวคุ้งหูเวลามันอ้าปากกินกินจนอิ่มจนเต็มท้องไม่ย่อยละอาหารไม่ย่อยคืนนั้นเกิดท้องอืดเลยตายแล้วก็ประกาศหาว่าใครเป็นญาติพี่น้องของชูชกนี่ก็ไม่มีเพราะว่าอยู่คนละเมืองผลที่สุดทรัพย์ที่ถ่ายหลานทั้งสองก็กลับเป็นสมบัติของแผ่นดินตามเคยอีตาชูชกก็ตายไปนี่แสดงว่าพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้ทำบุญให้ทานสามารถอาหารลูกน้อยมีสองคนเท่านั้นแหละหญิงหนึ่งชายหนึ่งก็ทานได้เมื่อทานลูกน้อยแล้วก็เดือดร้อนถึงพญาอินทาธิราชบนสวรรค์เล็งยานลงมาว่าทำไมแท่นศิลาอาสน์ของเราจึงแข็งกระด้างตามธรรมดามันอ่อนนั่งแข็งก็เล็งลงมาในโลกมนุษย์มาเวชสันดรโพธิสัตว์ทำบุญทำทานจนกระทั่งลูกน้อยๆก็ทานได้ยังเหลือนางมัทธีคนเดียวถ้าเราไม่ไปช่วยก็จะเดือดร้อนจึงพญาอินทาธิราชก็ลงมาแปลงเพศเป็นชายหนุ่มมาขอนางมัทธีเวชสันดรก็ยกให้เมื่อยกให้แล้วรับพรดีแล้วทีนี้พญาอินก็แสดงตัวให้เวชสันดรรู้ว่าข้าพเจ้าไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คน
ข้าพเจ้าเป็นเทวดาไม่ต้องการนางมัททีนี้ไปที่อื่นอยากจะให้อยู่ด้วยกันไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งมาขอไปทางอื่นถ้าขอไปทางอื่นเวสสันดรก็จะจำศีลอยู่ที่นี่ไม่ได้ใครจะหามาเลี้ยงดูรักษากันจึงขอมอบคืนว่านั้นก็ตกลงมอบคืนนั่นแสดงถึงว่าทานบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านบำเพ็ญมาน่ะเสียสละได้ทุกอย่างทุกประการเวลาเรามาบวชเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนาแล้วก็ให้เลิกละอย่าไปหานางมัททีใหม่จงภาวนาทำใจให้สงบระงับไม่ต้องเอาอะไรแหละเรามีกายวาจาจิตภาวนาพุทโธพุทโธอยู่บุญบันดาลในใจของเราจะได้ทุกอย่างทุกประการในสิ่งที่ไม่มีกิเลสตัณหาจงภาวนาให้ดีจิตใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเราให้ได้เพราะว่าในตัวคนเรานี่ใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจทั้งนั้นถ้าหากว่าเราภาวนาให้ดีพุทโธให้อยู่ภายในไม่ใช่พุทโธภายนอกจิตใจสงบระงับกายสงบวาจาสงบจิตสงบก็ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลทานศีลภาวนาก็มารวมอยู่ที่จิตใจสงบระงับตั้งมั่นอยู่ดวงเดียวนี่แหละในที่นี้เมื่อใจสงบแล้วอะไรก็สงบหมดถ้าใจดีแล้วอะไรก็พลอยดีไปตามด้วยถ้าใจเย็นใจเย็นใจสบายแล้วอะไรก็พลอยเย็นสบายไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายก็ย่อมบรรเทาเบาบางไปเจ็บมากก็พลอยเจ็บลดน้อยลงมาหรือไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นโชคเป็นบุญกุศลของเราจะได้บำเพ็ญภาวนาพุทโธในใจไม่ต้องไปกังวลด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าเข้าใจว่าเราภาวนาพุทโธพุทโธไม่ได้อะไรก็ได้พุทโธนั่นแหละได้คุณพระพุทธเจ้าได้คุณพระธรรมได้คุณพระสงฆ์เมื่อเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธอยู่พระธรรมก็อยู่ที่นั่นเองพระอริยสงฆ์สาวกก็อยู่ที่นั่นตัวเราผู้บนภาวนาพุทโธระลึกอยู่นี่ถ้าเราภาวนาให้ดีตัวเราทุกคนใจเราทุกคนก็จะเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมาไม่เลือกว่าคฤหัสถ์นักบวชถ้าละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตนได้ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสได้เด็ดขาดจิตใจของเราเมื่อขาดละได้กิเลสกองไหนกิเลสกองนั้นก็ไม่ทำความเดือดร้อนวุ่นวายให้ใจเราก็สบายกายเราก็สบายอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนไม่เลือกว่าหญิงว่าชายคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้ใดเคารพนับถือพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมล่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ประการใดจึงจำเป็นจะต้องบัดบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจเราท้อถอยคนเราเมื่อใจไม่ท้อแท้อ่อนแอแล้วไม่ว่าจะวัยเด็กวัยหนุ่มวัยแก่วัยชราอย่างไรก็มีความสุขกายสบายใจตามหน้าที่ของตนทุกๆคนนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาแม้จะเป็นในพรรษาออกพรรษาหรือดูแล้งหรือดูหนาวหรือดูฝนหรือดูนายก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องของโลกแล้วดูไหนวันไหนเวลาใดคืนใดถ้าจิตเรามีศรัทธาภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปจนจิตใจสงบระงับได้แล้วท่านว่าเป็นต้นทางที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสาร
แม้ผู้บำเพ็ญบารมีมากมายหลายอย่างก็ต้องการเอาจิตใจของตนของตนทางนั้นเมื่อผู้ใดมาภาวนาเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายสังขารถ้าหากว่าเราภาวนาทำใจให้ดีให้สงบระงับพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยาคือว่าถ้าใจเราดีสบายมั่นคงอยู่ในคุณพระพระก็ย่อมคุ้มครองรักษาเมื่อพระคุ้มครองรักษาศีลสมาธิปัญญาที่เราบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานี่แหละก็เป็นบุญเป็นกุศลช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ตัวเราทั้งตัวทั้งใจอันมีอยู่ภายในนี้มีความมุ่งมากปรารถนาอันใดอยู่ในใจของตัวเองก็จะสำเร็จลุล่วงไปตามลำดับขั้นตอนที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติดีชอบนั้นจึงจำเป็นจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้โดยเฉพาะคือว่าคืนหนึ่งๆก่อนที่เราจะหลับจะนอนไปนั้นเมื่อพ้นจากการงานต่างๆแล้วก็ให้กราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์ได้อะไรอรหังนะโมพุทธังก็ไหว้ไปตามนั้นและเมื่อไหว้แล้วก็ทำความสงบระงับในจิตให้ชื่อว่าทำใจให้เป็นสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วก็บริกรรมคำว่าพุทโธนี่แหละให้จิตใจมาสงบระงับเย็นสบายอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อจิตใจเย็นสบายภาวนาได้ทุกคืนทุกคืนสบายเสียก่อนจึงค่อยกราบพระไหว้พระจึงค่อยหลับค่อยนอนและให้ตั้งสัตย์อธิษฐานไว้ว่าทุกคืนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาทจะไม่นอนเฉยๆเราจะไหว้พระสวดมนต์เสียก่อนจึงค่อยนอนนอนโยเราก็ภาวนาพุทโธในใจเอาจนหลับหลับไปแล้วก็แล้วไปจะฝันร้ายฝันดีอย่างไรไม่เกี่ยวตื่นขึ้นมาก็ภาวนาพุทโธในใจต่อส่วนการนั่งสมาธิภาวนานั้นเอาไว้โอกาสระยะอย่างว่าก่อนจะหลับจะนอนมีเวลาว่างเราก็นั่งให้ได้ทุกคืนส่วนภาวนาในใจนั้นไม่ต้องเลือกว่านั่งว่ายืนว่าเดินไปมาที่ไหนก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละเป็นสรณะที่พึ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจเมื่อเรานึกได้เจริญได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าอันการภาวนานั้นให้นึกบ่อยๆนั่งก็นึกได้ยืนเดินไปมาธรรมดาก็นึกเจริญได้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเป็นการดีไม่ว่าภาวนาบทใดข้อใดลมเข้าไปก็ให้นึกได้ว่าพุทโธลมออกมาก็ให้นึกได้ว่าพุทโธผู้มานึกได้ยินเสียงพุทโธก็คือใจเรานั่นเองใจนั้นมันมีอยู่ในร่างกายสังขารแต่ว่าสติปัญญาของเราเวลานี้มันยังอ่อนยังไม่รู้ไม่เข้าใจยังสติปัญญาน้อยก็เหมือนกับว่ามีใจก็ยังเหมือนกับว่าไม่มีเพราะว่าสติปัญญานั้นยังอ่อนอยู่ยังท้อแท้อ่อนแออยู่ถ้าเราเจริญบ่อยๆภาวนาบ่อยๆจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นแล้วปัญญามันก็เกิดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนามันก็บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจนั่นแหละไม่ได้มาจากที่อื่นท่านเปรียบอุปมาเหมือนว่าคมมีดคมขวานที่เราทำการงานอยู่ในโลกนี้มันไม่ใช่มาจากที่อื่นมันมาจากที่เจ้าของมีดพระขวานนั้นรับฝนเมื่อรับฝนคมมันก็เกิดมีขึ้น
จิตใจนี่แหละเมื่อเราภาวนาบ่อยๆไม่ปล่อยให้ความประมาทมัวเมามาทับถมดวงใจทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตั้งใจระลึกโยในคุณพระพุทธเจ้าจนจิตใจสงบอันคำว่าจิตใจสงบนั้นเราต้องทำไปบ่อยๆเนืองนิดติดต่อกันไปเมื่อสงบก็จะรู้ได้เข้าใจใจสงบใจไม่คิดฟุ้งซ่านไปในกิเลสความโกรธความโลภความหลงความดีใจเสียใจไม่ไปมารวมมาสงบอยู่ในตัวในใจจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนเมื่อรวมมาอยู่ในดวงใจแล้วจะรู้สึกว่าสบายไม่มีอะไรในใจก็สบายสิ่งภายนอกจะขาดตกบกพร่องไปก็ตามแต่ว่าใจถ้ามันสงบระงับแล้วก็สบายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเต็มที่ใจก็สบายได้เพราะว่าใจนี้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายที่เรามองเห็นนี่ร่างกายอันนี้เรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์นี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเรานี้อันนี้ท่านให้ชื่อว่าธาตุกรรมฐานธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวคนธาตุน้ำก็เอาน้ำมาผสมกันปั้นกันมาอย่างนี้แหละธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นความร้อนธาตุลมได้แก่ลมหายใจเข้าออกเห็นได้ง่ายในตัวคนเรานี่ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่นี้ผสมกันอยู่มีกำลังเท่าๆกันก็ทรงมีชีวิตตั้งอยู่อย่างเราเป็นอยู่นี่แหละแต่ว่าจิตใจผู้อยู่อาศัยภายในนั้นไม่ใช่รูปร่างกายอันนี้รูปร่างกายนี้เป็นเรือนเป็นที่อยู่ของใจดวงจิตดวงใจได้แก่ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้นั่นแหละมีอยู่ที่นั้นถ้าเรารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นก็จะรู้ได้ในจิตใจของตนทุกๆคนอันนี้เป็นอุบายที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวในใจของเราให้ได้ถ้าหากว่าเราประกอบกระทำให้จิตใจสงบระงับรวมจิตรวมใจของตนได้แล้วอะไรๆก็จะปรากฏการขึ้นมาให้เรารู้เราเห็นสิ่งที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้สิ่งที่ยังไม่เห็นก็จะได้เห็นยังไม่เข้าใจก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเพราะว่าธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเป็นความอัศจรรย์มีอยู่เต็มทุกข้อธรรมเราจึงต้องอาศัยการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมการงานใดๆก็ให้คิดถึงว่าการงานนั้นๆให้เป็นของดีไม่เป็นของเสียแล้วการงานก็เป็นไปเพื่อความเจริญแม้เราได้ทรัพย์สินเงินทองมาด้วยการงานใดๆอันบริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองหน้าที่ของเราจิตใจของเราภายในก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ให้ขาดแม้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปยึดไปถือการนึกภาวนาพุทโธในใจให้มันได้อยู่เสมอเพราะว่าใจของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าผู้ใดมาปฏิบัติรักษาจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมกรรมฐานแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุ
มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ